แล้วก็สวัสดีชาวปีขานนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายครึ่งปีนะคะดวงภาพรวมคุมเนื้อหาแต่ว่าเดือนมกราคม2564ถึงมิถุนายน2564นะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงชาวปีขานนะคะชาวปีขานได้ไพ่8มีเท้านะคะไพ่จัสมินไพ่เด็กถือถ้วยไพ่จัสติกไพ่เดอะแฮงแมนไพ่เด็กถือดาบไพ่เดอะวอลไพ่7ถ้วยไพ่ราชาดาบแล้วก็ไพ่6เหรียญนะคะถือว่าภาพรวมของชาวปีขานครึ่งปีแรกนี่ถือว่าเด่นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะไพ่เซนเตอร์นี่เป็นไพ่พลังงานธาตุไฟ8ไม้เท้านะคะเป็นภาพเหมือนกำลังเล็งธนูอยู่นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะมีเป้าหมายที่จะทำอะไรใหญ่ๆพอสมควรนะคะไพ่จัสติกสำหรับชาวปีขานนะคะอะไรก็ตามที่เล็งไว้มีเป้าหมายวางโครงการไว้แล้วโปรเจกต์นะหลายๆโปรเจกต์นะคะ7ถ้วยอาจารย์มองว่าชาวปีขานสามารถดำเนินการต่อได้แต่เรื่องสัญญาเอกสารอะไรบางอย่างนะคะก็ให้รอบคอบนิดนึงจะเซ็นอะไรก็ขอให้ระมัดระวังนะคะหรือบางท่านนะชาวปีขานอาจจะมีเรื่องของคดีความฟ้องร้องจากปัญหาเก่าๆเอามาลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่อาจจะถูกเรียกสอบนู่นนี่นั่นก็ให้เตรียมการเตรียมเอกสารหักล้างคุณจะได้รับความยุติธรรมนะนะคะคุณยังสามารถชนะคดีความคุณจะได้เงินได้ผลประโยชน์เหล่านั้นกลับมาถ้าชาวปีขานท่านใดเจอปัญหาอยู่นะอาจารย์มองนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องการรอโปรเจกต์เรื่องของงานในการจะไม่ว่าจะดีลงานกับต่างประเทศก็ได้ไพ่เดอะเวิลด์ไพ่7ถ้วยหรือเป็นการนำเข้าสินค้านะคะเอ็กพอร์ตอิมพอร์ตอะไรก็แล้วแต่นะในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวในชาวปีขานจะได้รับความสำเร็จแบบใหญ่ๆเลยนะคะราชาดาบ6เหรียญนะอาจารย์มองเรื่องธุรกิจเรื่องหน้าที่การงานยังดีนะใครทำงานรับราชการมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือใครไปสอบรับราชการไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแพทย์หมอพยาบาลครูบาอาจารย์เนี่ยขึ้นที่ไพ่ขึ้นเนี่ยสามารถที่จะสอบได้นะคะหรือน้องๆ นักเรียนอยากไปสอบชิงทุนอยากสอบเรียนต่ออะไรให้มุ่งมั่นเลยค่ะอะไรก็ตามที่เป็นความที่สมัยเด็กแล้วเราใฝ่ฝันอะไรไว้อะทุ่มเทไปเถอะค่ะนะอาจารย์มองว่าสำเร็จในใจอ่ะชาวปีขานจะเป็นคนที่แบบใจใหญ่ใจนักเลงไพ่ราชาดาบเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ชาวปีขานมุ่งมั่นเนี่ยไม่มีวันที่จะมาหยุดความต้องการอาจารย์มองงั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยค่ะคุณสำเร็จอยู่แล้วจากสิ่งที่เราเล็งเป้าหมายความคาดการณ์ในชีวิตที่เราต้องการต้องเป็นทำได้ค่ะนะคะในเรื่องของการเงินปีนี้สำหรับครึ่งปีนี้ไม่ใช่ปีนี้นะเพราะเราพูดถึงแค่มิถุนายน64การเงินของชาวปีขานก็ถือว่าจะดีขึ้นนะคะแต่เดือนนี้อาจจะใช้จ่ายเยอะหน่อยอาจจะใช้จ่ายในเรื่องของลูกน้องบริวารนะหรือมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกน้องบริวารไม่ว่าจะน้องเราหรือลูกน้องเราก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องของใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแต่พอกุมภาอาจจะมีโชคลาภเข้ามาละนะแล้วก็มีนาเมษาพฤษภามิถุนาการเงินดียาวๆยาวๆไปเลยนะคะของชาวปีขานนะคะมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำอ่ะนะผลตอบแทนนะคะมีโอกาสได้รางวัลก็ได้นะคะโดยเฉพาะช่วงที่ดีตั้งแต่มีนาเมษานี่ก็ถือว่าโอเคเริ่มดีขึ้นเลยนะคะดียาวๆไปถึงเดือนมิถุนาในเรื่องของการเงินนะคะยิ่งชาวปีขานหมั่นทำบุญนะไพ่6เหรียญน่ะอาจจะทำบุญกับคนพิการคนยากไร้ก็ว่ากันไปนะคะยิ่งให้ยิ่งได้ไพ่ใบนี้เสริมดวงตัวเองแบบนี้ยิ่งแบบได้รับเยอะๆเลยหรือบริจาคเลือดบริจาคลงศพนี่ก็ถือว่าดีนะคะสำหรับชาวปีขานนะคะในเรื่องของการเงินถือว่าดีแหละนะคะ
ในเรื่องของความรักนะคะ อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเก่าๆที่เขาเรียกว่าเลิกกันไปบอกเลิกกันไปก็ยังยึดติดยังผูกพันใจเรายังโหยหาเขาอยู่เนี่ยเฮ้ยจะได้กลับมาไหมเนี่ยหรือว่ามันต้องเลิกกันจริงๆจากดวงก็บอกว่าจะรีเทิร์นเห็นไหมคะคนลุกขึ้นจากโลงเนี่ยมันแปลว่าการฟื้นนะคะเพราะฉะนั้นความรักมันจะรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีเกณฑ์ปรับความเข้าใจกันได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีเกณฑ์ใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้หรือใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วถ้าทะเลาะเบาะแว้งกันก็ยังรักกันนะบางคนมีเกณฑ์มีบุตรในปีนี้เห็นไพ่เด็กขึ้นนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับความรักถือว่าจะดีขึ้นนะใครโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาได้จะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็นพวกอาชีพวิศวกรช่างทหารตำรวจหรือเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกหรือแม้กระทั่งอาชีพนักบัญชีนะคะทนายผู้พิพากษาอันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับเซลล์ขายยาหรือเกี่ยวข้องร้านยาเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแพทย์หมอก็ว่าไปเนี่ยมีเรื่องของความรักที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชีพพวกนี้ได้นะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะอาจารย์มองอาจจะเป็นปัญหาโรคเกี่ยวข้องกับกระเพาะลำไส้หรือพวกกรดไหลย้อนนะคะมีเกณฑ์เป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่โรคร้ายแรงนะคะก็ให้มันเช็คสุขภาพหน่อยแต่ภาพรวมก็ยังโอเคอยู่นะคะที่จะมีปัญหาคนที่ช่วงอายุประมาณ40ถึง43เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ให้เช็คนิดนึงนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ